เราก็จะผ่านภาวะวิกฤตนอกสถานโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้นะครับในทุกๆครั้งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราจะสู้กันได้นะครับคนอุดรต้องร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้แหละ